ณจิรายุอ่ะจู่ๆอะไรไม่รู้ล่ะคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพอนึกอะไรไม่ออกปั๊บเนี่ยพอบอกว่าไม่มีผลงานเขาก็จะพูดว่าอุ้ยดีกว่าสมัยเผด็จการก็แล้วกันไอ้เรามันประชาธิปไตยพอบอกว่าเฮ้ยเดินทางเนี้ยใช้เงินของภาษีกรของประชาชนนะเอ้ยเรามันประชาธิปไตยดีกว่าเผด็จการก็แล้วกันเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่วาทะประชาธิปไตยหลุดออกมาจากจิรายุห่วงทรัพย์ซึ่งจริงๆเป็นโฆษกของกระทรวงกลาโหมโฆษกของรัฐมนตรีกลาโหมนะครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับจิรายุบอกว่าก็ดีกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์ก็แล้วกันเป็นเผด็จการไม่มีใครเขาเชิญไปนี่คนเชิญไปคุณสถาพรบอกเอาให้แน่นะคุณประยุทธ์เนี่ยคนเชิญทั้งโลกเลยนะคุณธนากรวังบุญคงชนะผมมาคิดในใจแล้วถ้าพี่แดกไม่ออกมาโต้นี่ไม่ได้เลยนะมาเลยฮะมาพร้อมรูปด้วยอ่ะพี่แดกนะครับธนากรวังบุญคงชนะบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติอดีตโฆษกสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีออกมาโต้เลยครับที่บอกว่าไม่มีคนเชิญเมื่อเทียบกับนายเศรษฐาทวีสินนี่คือคำพูดของจิรายุคุณธนากรบอกก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเยือนนายกการเยือนต่างประเทศของนายกข้อเท็จจริงคือนายกทุกยุคทุกสมัยก็มีการเยือนต่างประเทศมีการร่วมประชุมเวทีโลกซึ่งท่านองคมนตรีในปัจจุบันคือพลเอกประยุทธ์ในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็เยือนประเทศต่างๆทั้งการเยือนต่างประเทศตามคำเชิญผู้นำชาติต่างๆรวมทั้งการเข้าร่วมประชุมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศมีทั้ง UN APEC อาเซียนแล้วก็เวทีความร่วมมือตามภารกิจของผู้นำในเวทีโลก จะว่างเว้นก็แค่ช่วงโควิดแค่นั้นเองเพราะเขาห้ามเดินทางกันทั้งโลกก็จึงขอบอกกล่าวไปถึงคุณจิรายุเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนำนายกรัฐมนตรีมาเปรียบเทียบไม่ศึกษาบริบทประเทศไม่ศึกษาบริบทของโลกเน้นวาทกรรมนำหน้าข้อมูลเพราะแบบนี้หรือเปล่าหนอที่ความสามารถระดับจิรายุรอบนี้ถึงไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกรัฐบาลนี่แล้วเนี่ยนะดูภาพสิสายสุดนั้นเนี่ยก็คือกับนายกแคนาดาจัสตินทรูโดถัดไปเนี่ยกับโจไบเดนเห็นไหมกับโจไบเดนแล้วนั่นพระเจ้าชาพระเจ้าชาญใช่ไหมฮะใช่ข้างล่างก็เยอรมันถัดมาเนี่ยก็คือนเรนทราโมดีนะอังเคล่าเมโคแล้วโจโกวิโดโดนะฮะนี่ถ้าเกิดรูปที่ไปเยือนราชถ่ายรูปคู่กับมกุฎราชกุมารจากซาอุดีอาระเบียนะคุณจิรายุอาจจะต้องดิ้วมากกว่านี้นะครับทีนี้คุณธนากรโชว์ให้ดูครับว่ามารยาททางการเมืองเป็นยังไงคุณธนากรบอกว่าเอาอย่างนี้ผมจะไม่ก้าวล่วงมุมมองของแต่ละคนเกี่ยวกับกรณีนายกเศรษฐาไปประชุมหรือเดินทางต่างประเทศเพราะนายกเศรษฐาคงมีแผนงานการไปร่วมประชุมและเป้าหมายเดินทางไปเยือนต่างประเทศชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงนักธุรกิจมาในประเทศรวมถึงโปรโมทการท่องเที่ยวให้ต่างชาติมาประเทศไทยตามที่ท่านนายกเศรษฐาได้ระบุไว้แล้วก็ติดแฮชแท็กคือคุณธนากรเนี่ยไม่ยุ่งเรื่องที่คุณเศรษฐาไปต่างประเทศแถมยกเอาภารกิจหรือความตั้งใจของคุณเศรษฐาขึ้นชมเชยแล้วติดแฮชแท็กผมบอกยังไงรู้ไหมติดแฮชแท็กว่าไงพี่ต้นมารยาททางการเมืองควรต้องมีนี่คือผมก็เลยจะบอกว่าคุณธนากรเนี่ยฮะคือเขาเรียกว่าขยี้เสร็จเนี่ยนะฮะสอนมารยาทด้วยทุกสอนมารยาทด้วยหนึ่งขยี้ที่ว่าเนี่ยเอามาให้เห็นว่ามันคืออะไรสอนมารยาทเดี๋ยวว่าทางการเมืองเนี่ยควรทำยังไงคือคุณธนากรเนี่ยยกสิ่งที่ให้เห็นมาเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็บอกว่าเออในทางการเมืองเนี่ยนายกเขาไปเนี่ยเขาก็มีภารกิจนะคือคุณธนากรก็ไม่ได้ไปแบบเฮ้ยคุณเศรษฐาคุณจะไปทำไมโน่นนี่นั่นด้วยมารยาททางการเมืองในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณธนากรก็บอกเออเขาก็คงมีแผนงานแผนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันแตกต่างกับคนที่ชื่อจิรายุห่วงทรัพย์นะครับที่พอโต้อะไรไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนก็โยนให้เป็นเรื่องเผด็จการและประชาธิปไตยอะไรก็ไปลงตรงนั้นแหละนะมีเลขชี้ชัดให้มันชัดเจนขึ้นครับไปดูนะคะข่าวดีสำหรับแรงงานไทยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่จะไปทำงานที่เกาหลีใต้นะคือก่อนหน้านี้จะเห็นว่ารัฐบาลชุดที่แล้วภายใต้การทำงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะเห็นว่าการผลักดันความร่วมไม้ร่วมมือนะคะในการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียหรือว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้เองก็ตามพอมาในรัฐบาลชุดนี้นะคะก็มีการประกาศเพิ่มอีกครั้งหนึ่งในการจัดหางานคือจะมีการประกาศในเรื่องของการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีแล้วก็ทักษะการทำงานสำหรับผู้หญิงที่ต้องการไปทำงานนะคะที่เกาหลีใต้มีทั้งโรงแรมรีสอร์ทคอนโดมิเนียมที่พักทั่วไปร้านอาหารเกาหลีซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็รับโควต้าผู้สอบผ่านทั้งหมด 3,188 คน
ท่านไหนสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและระหว่างวันที่16ถึง17มีนาคมนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขามีการดำเนินการทดสอบแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการยื่นใบสมัครไปทำงานที่เกาหลีใต้ตามระบบแล้วก็จะมีการขึ้นทะเบียนไว้2ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการทดสอบแต่ว่าคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต้องตามนี้คือเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง18ถึง39ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและต้องไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาที่เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงเป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกเดินทางห้ามออกนอกประเทศไม่มีประวัติการถูกในประเทศหรือว่าเคยถูกปฏิเสธการเข้าเกาหลีแล้วก็เคยกระทำความผิดของทางนั้นของเกาหลีใต้ด้วยคือพูดถึงเรื่องของการไปทำงานที่เกาหลีเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยนะรู้ไหมว่าใครที่กำลังทำงานนี้เนี่ยอยากหนักเพื่อที่จะใหแฟนบอลชาวไทยเนี่ยได้ไปเกาหลีได้คุณเนวินชิดชอบเหรอของสมาคมฟุตบอลฮะตอนนี้อ๋อคนของสมาคมใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเราเคยมีนะครับบุรีรัมย์ทีมบุรีรัมย์สุดยอดคือไปแข่งขันฟุตบอลเนี่ยที่เกาหลีใต้นะครับแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีแฟนบอลของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็ตามไปคือส่วนนึงเป็นแฟนบอลจริงๆแล้วปรากฏว่าพอไปถึงที่นั่นเนี่ยนะฮะมีประมาณ40คนเนี่ยหายไปนะเป็นกลายเป็นแบบผีน้อยผีน้อยสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการฟุตบอลไทยพอสมควรซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเนวินเองเนี่ยต้องทำเรื่องเนี่ยไปชี้แจงกับทางด้านในส่วนของเกาหลีเลยนะก็คือไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลไทยเราเนี่ยก็จะไปแข่งสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่21 21ที่เกาหลีใต้เหมือนกันแล้วเนี่ยเขาก็ห่วงว่าแฟนบอลไทยในที่จะไปเนี่ยจะไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควรตอนนี้ได้บัตรมาแค่พันที่เองนะคือปกติอะสนามกีฬาเนี่ยคุณผู้ชมสมมุติว่าความจุเท่าไหร่ก็ตามเอา 50,000 ครับเขาจะให้แฟนบอลทีมเยือนสัก 5-10% ครับสมมุติ 50,000 เราก็น่าจะได้ 2,500 ถึง 5,000 ครับรอบนี้เขาให้เรา 1,000 เดียวให้ 1,000 เดียวเพราะตอนนั้นน่ะฟุตบอลที่พี่ถาบอกเนี่ยมันคือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียใช่ครับแล้วบุรีรัมย์เนี่ยเขาพูดง่ายๆเขาก็ลงทะเบียนกองเชียร์นี่แหละครับไปประมาณ100คนแล้วก็ไปเป็นผีน้อยสักครึ่งนึงอย่างที่พี่ถาว่านั่นแหละพอรอบนี้แต่หนักกว่านั้นครับไอ้พันที่นั่งตอนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะปรากฏว่า 1,000 ที่นั่งขายหมดไม่ว่านะที่จะไปดูอ่ะแต่ไอ้พวกที่ตั้งใจจะไปเป็นผีน้อยอ่ะมันเปิดเฟซประมูลบัตร1,000ใบนี้ครับนั่นแหละเข้าใจความหมายใช่ป่ะเข้าใจฮะคือผมเป็นแฟนบอลผมไปซื้อสมมุติใบละ 1,500 มันเปิดเฟซประมูลเลยตอนนี้ 15,000 ขายมั้ยเพื่อจะได้ไปไม่ได้ไปทำงานที่นั่นเพื่อจะไปเป็นแฟนบอลแล้วก็หนีไปเลยก็คือจริงๆไม่ได้ไปเป็นแฟนบอลหรอกพอลงเครื่องปุ๊บเนี่ยพอออกนอกสนามบินเนี่ยมันก็จะหายไปเลยมีคนมาลงมารับไปเลยเนี่ยตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นปัญหาดังนั้นเนี่ยต้องฝากรัฐบาลเหมือนกันนะครับในการที่จะจัดหางานที่จะไปทำงานที่เกาหลีต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลเกาหลีนะฮะเรื่องของคนงานไทยที่จะไปที่นั่นตอนนี้มันมีปัญหาพวกนี้เนี่ยเยอะแม้แต่คนไปเที่ยวอ่ะตอนนี้เนี่ยเข้าไม่ได้เลยเข้าประเทศไม่ได้นะฮะบางคนเนี่ยไปติดตม.อยู่ไม่รู้กี่ชั่วโมงกว่าจะผ่านเข้าไปได้ต้องสืบประวัติต้องโน่นนี่นั่นเขาขึ้นเดี๋ยวทุกวันนี้เนี่ยขึ้นลักษณะขึ้นทะเบียนคือเป็นจังหวัดกันเลยนะคุณม้วยไปจากจังหวัดนี้ประวัติประเทศไทยเนี่ยจังหวัดนี้เนี่ยไปแล้วไปเป็นผีน้อยเยอะคุณม้วยไปจากจังหวัดนี้กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนลงมาจากเครื่องปุ๊บอะก็มีตำรวจมารอรับแล้วอะใช่ทั้งที่เราไปเที่ยวด้วยนะครับพูดถึงโครงการรัฐบาลนะครับมีโครงการนึงนั่นก็คือโครงการเนี่ยค้ำประกันสินเชื่อนะครับล่าสุดนั้นคุณรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณกีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าคุณกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครบ.พิจารณามาตรการสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับโครงการค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 50,000 ล้านบาทให้กับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อสนับสนุนโครงการ Ignite Thailandตามนโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะครอบคลุม8ฮับเพื่อดันประเทศไปเป็นที่1ในภูมิภาคโดยบอกว่าจะให้ธนาคารออมสินเนี่ยเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนปรับปรุงขยายกิจการให้แก่ผู้ประกอบการ SME ใน3อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับที่จะเติมเต็มเป้าหมาย3ฮับตามนโยบาย Ignite Thailand 1เนี่ยก็คือศูนย์กลางการท่องเที่ยว
2ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ3ศูนย์กลางอาหารนะครับซึ่งคุณรัตน์เกล้านั้นก็บอกว่าคุณกฤษดาชี้ว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้มีสภาพคล่องและก็สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้อีกทั้งจะทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเกิดการจ้างงานและก็กระตุ้นการลงทุนครับครับนี่เห็นไหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณกฤษดาจีนะวิจารณะพี่ตู่ยังอยู่รัฐมนตรีว่าการอยู่เยอรมันครับไม่เป็นไรรัฐมนตรีช่วยเสนอแผนดีๆเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ